ถ่ายชีวิตเราไปเลย1วันเอ็นดูแฟนเราเนาะเขาทำอะไรเราก็จะชอบถ่ายแอบถ่ายเขาแล้วก็ไปลงตัวนิสัยเขาอะไปถูกใจคนดูแล้วคนก็ดูเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะคะรับทุกอย่างเลยค่ะตอนนั้นคือรับทุกอย่างเลยอาหารเครื่องสำอางหรือว่าไปรีวิวตามร้านอาหารเนี้ยก็คือไปหมดเลยค่ะรับทุกอย่างครั้งแรกที่ได้เนี่ยก็ 5,000 บาทเดือนนึงได้ 5,000 บาทไต่ขึ้นมาเรื่อยๆมากที่สุดที่เคยได้จาก Facebook ก็จะเป็น 800,000 บาทค่ะ1เดือน 800,000 บาท1เดือนหรอใช่ค่ะตอนนี้ follower เท่าไหร่คะ 2.5 ใช่พวกโคคิดเสมอว่าวันนี้เราดังอ่ะเราไม่รู้ว่ามันจะดังไปถึงเมื่อไหร่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เป็นคนดังพูดตรงๆว่ามันก็อาจจะไม่ได้สำเร็จรวดเร็วแบบนี้อะค่ะจากที่ทำคลิปรีวิวสามีแล้วมาถึงการทำสินค้าจนเป็นรายได้หลักเนี่ยเรื่องราวมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงมีอยู่วันนึงที่พ่อเขาอะโดนแก๊ง call center หลอกเงินไปจนแบบหมดตัวเลยอะค่ะแล้วเราเอาเขาอะมาไกลบ้านขนาดนี้มันจะต้องมีอะไรสักอย่างที่ทำให้ชีวิตเราอยู่ได้รอดปลอดภัยโดยที่เราไม่จำเป็นต้องมีช่อง TikTok หรือว่าช่อง Facebook ก็เลยเรามาทำธุรกิจอะไรสักอย่างดีกว่าซึ่งคิดว่าขายน้ำพริกน่าจะเหมาะกับเราที่สุดค่ะวันแรกที่เราเปิดตัวค่ะคือเรามีน้ำพริกอยู่ในสต็อก 1,000 กระปุกที่ทำเตรียมไว้แต่พอเปิดออเดอร์ปุ๊บออเดอร์เข้ามา 9,000 กระปุกใน5นาทียอดขายในประมาณเท่าไหร่ต่อเดือนยอดขายยังไม่หักกำไรก็อยู่ที่ 3-4 ล้านบาทแล้วค่ะจริงๆช่องทางโซเชียลของเราก็คือการตลาดของเราอย่างนึงคือเราขายด้วยตัวเราเองด้วยความที่เรามีผู้ติดตามอยู่แล้วเหมือนเราสร้างตลาดนัดมาสักตลาดนึงแล้ว TikTok Facebook ของเราก็คือแผงสินค้าของเราซึ่งเรามีคนอยู่ในตลาดของเราอยู่แล้วคนที่ตลาดนั่นแหละเขาเป็นคนที่อุดหนุนเราแล้วสมชายก็ค่ะเราใช้อิมเมจของเขาในการจริงๆมีหน้าที่เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ใช่เขาสามารถขายน้ำพริกได้เลยตอนนี้สมชายจริงๆแล้วอยากทำอะไรสมชายอยากอยู่กับโคโค่นานๆโอ้โหรายการธุรกิจ